ดิไอรอนแมนลดถังจิตเมืองนนประกาศศักดาความยิ่งใหญ่สับศอกพิฆาตน็อกเอ็ดกาทาบาเลสนักชกเม็กซิกันป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไพรเวทพร้อมรับโบนัสจากชาตรีสิทธิ์ยอดธง 3.5 ล้านบาทรวมค่าตัวไฟเดียวเกือบ8ล้านบาทศึกวันไฟไนท์เทนเมื่อช่วงเช้าวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ยกพลไปทำการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รถถังทำการชกที่สหรัฐณสังเวียนเฟิร์สแบงค์รัฐโคโลราโดโดยเริ่มต้นยกแรกทั้งคู่ชกกันด้วยความรัดกุมโดยรถถังพยายามเตะขาสลับออกหมัด 1-2 ในขณะที่เอ็ดการ์หวังโชว์ท่ายากด้วยการสอกกลับและเตะซ้ายสูงแต่ว่ายังไม่ได้ผลหมดยกแรกถัดมาในยกที่2รถถังเริ่มเร่งจังหวะเดินเข้าหามากขึ้นพร้อมกับระดมหมัดเข้าเป้าหมายหลายครั้งจนในช่วงกลางยกเอ็ดกาหวังที่จะโชว์ศอกกลับอีกครั้งแต่พลาดหมุนกลับมาโดนรถถังงัดศอกเข้าเต็มปลายคางร่วงลงไปให้กรรมการนับ8ถึงแม้ว่าเอ็ดกาจะพยายามลุกแต่ว่าไม่สามารถลุกขึ้นชกต่อได้และแพ้น็อกไปในที่สุดThe Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทยสามารถป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่6ของตัวเองกับเอ็ดกาทาบาเลสนักชกชาวเม็กซิกันได้สำเร็จนอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไพรเวทครั้งที่6ของรถถังจิตเมืองนนท์แล้วเจ้าตัวยังได้รับโบนัสก้อนโตจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาทซึ่งรวมกับค่าตัวแล้วราวๆ 4.5 ล้านบาททำให้รถถังคว้าเงินรางวัลจากการขึ้นชกไฟนี้เกือบ8ล้านบาทภายหลังจบการแข่งขันนะครับรถถังได้ให้สัมภาษณ์ว่าฝากถึงบอสชาตรีผมได้หมดนะหรือจะให้ผมไปชิงเข็มขัดกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก็ได้แฮกเกอร์ตี้มาสู้กับผมเถอะแอดมินได้ไปหาคอมเมนต์จากสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook ที่ได้พูดถึงการชกของทั้งคู่นะครับแล้วก็นำมาแปลเรียบเรียงใหม่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับโดยคนแรกได้แสดงความคิดเห็นว่าหากรถถังต้องการเจอกับแฮกเกอร์ตี้อีกครั้งจะต้องเจอกับซูเปอร์เล็กก่อนคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าคนเดียวที่สามารถหยุดเส้นทางของรถถังได้คือเทนซินนาซึกาวะสำหรับเทนซินนาซึกาวะเคยชกกับรถถังมาแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับในไฟนั้นรถถังพ่ายไปเนื่องจากว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ารถถังอยู่คนละชั้นกับเอ็ดกาความคิดเห็นคนถัดมาได้กล่าวว่าถ้าใช้อาวุธเดิมๆซ้ำๆนักมวยระดับนี้ต้องโดนตลอดคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่ารถถังขึ้นชกอีกครั้งในวันโดยน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศอกซ้ายหากคุณพยายามเข้าใกล้แชมเปี้ยนคนนั้นศอกของเขาจะปิดเกมทันทีแชมป์ทำได้ดีมากความคิดเห็นคนถัดมาได้กล่าวว่าทาบาเลสน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้แต่เขาก็ยังนับถือรถถังมากส่วนคอมเมนต์คนถัดมาครับได้บอกว่าเขาต้องต่อสู้กับนักสู้ฝีมือฉกาจอย่างน้องโอหรือตะวันฉายจากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาอธิบายว่าตะวันฉายตัวใหญ่เกินไปน้ำหนักที่154ปอนด์ในขณะที่รถถังหนักแค่134ปอนด์น้องโอน่าจะสู้ได้สูสีเพราะน้ำหนัก145ปอนด์คนถัดมาได้ตอบเสริมว่าคู่ต่อสู้ไม่เหมาะสมกับรถถังเขาควรชกกับน้องโอจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบเสริมว่าในฐานะคนไทยฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปรถถังควรที่จะเผชิญหน้ากับทาเคลุหรือแฮกเกอร์ตี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับบอกว่านักมวยไทยถ้ารูปร่างพอๆกันนักมวยต่างชาติกินเรายากแต่ที่ชนะเราได้ส่วนมากมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นความคิดเห็นถัดมาครับถ้ารถถังไม่แกร่งจริงเจอศอกจังหวะนั้นมีโอกาสร่วงอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่เป็นยอดนักสู้ที่สามารถอ่านเกมออกและสามารถสับศอกเข้าที่ปลายคางเอ็ดกาได้ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าชอบที่สุดไฟนี้คือการที่ทั้งคู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันหลังจบการต่อสู้คนถัดมาได้กล่าวว่ารถถังปรับตัวได้เร็วและทาบาเลสไม่มีโอกาสในยกที่2เหมาะสมกันสุดๆคอมเมนต์ถัดมาครับคนละระดับกับมวยคนปากเขมรชั้นเชิงขั้นสูงไม่มีลำไปมาเปิดช่องว่างความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไทยชนะใช้ชนะที่ดีฉันคิดว่า95ของชาวเม็กซิกันประหลาดใจที่มีคนฝึกมวยไทยในเม็กซิโกเนื่องจากเม็กซิโกมีความโดดเด่นในเรื่องคิกบ็อกซิ่ง MMA เทควันโดและแม้แต่ยูโดแต่มวยไทยในเม็กซิโกไม่ค่อยได้รับความนิยมคอมเมนต์คนถัดมาได้กล่าวว่ารถถังชนะขาดลอยด้วยบุคลิกของเขาและความเป็นนักสู้ของเขาเขาทำให้ฉันมีบางสิ่งที่น่าชื่นชมในการพยายามที่จะแข่งขันอีกครั้งด้วยตนเองความรักและความเคารพอย่างสูงจากสหรัฐอเมริกา
ความคิดเห็นคนถัดมาครับกล่าวว่าทาบาเลสขึ้นชกครั้งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพในอนาคตเขาจะเก่งขึ้นแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ารถถังมาดีมากจังหวะไหนเร่งออกหมัดเข้าออกได้ดีอีกอย่างคือคนอเมริกันเขายอมรับในตัวของรถถังคอมเมนต์คนถัดมาครับได้บอกว่ามีความสุขมากที่ได้เห็นฝูงชนโอบกอดรถถังเขาคือผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงและในที่สุดเขาก็ได้รับการยอมรับอย่างสมน้ำสมเนื้อในอเมริกาคอมเมนต์ถัดมาครับรถถังลั่นอยากอยู่เป็นตำนานในวันแชมเปี้ยนชิพในอนาคตคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าฉันคิดว่าเอ็ดการ์เป็นตัวอันตรายแต่รถถังก็แค่แพะฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าผมแปลกใจมากที่มีคนรู้ว่ารถถังเป็นใครในอเมริกามุมมองความคิดเห็นคนถัดมาครับได้กล่าวว่ามันง่ายเกินไปสำหรับรถถังในเกมนี้ฉันรู้ว่าเขาจะชนะต่อกันที่มุมมองความคิดเห็นถัดมาครับเขาเตรียมท่ามาน็อกรถถังทาบาเลสถีบรถถังจับขาดึงมาต่อยท้องทาบาเลสสอกกลับทุกทีแต่รถถังยังแข็งแกร่งเกินไปสำหรับทาบาเลสความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวถึงนักแปลตอนสัมภาษณ์ว่านักแปลไทยคนนี้เละเทะมากแปลผิดเกือบทุกประโยคถึงกับออกเสียงชื่อรถถังเป็นภาษาไทยไม่ถูกเลยเขาแค่เด็กฝึกงานหรือเปล่าโปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกนักแปลสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วคนถัดมาได้บอกว่าทาบาเลสโจมตีแบบเดิมซ้ำๆหลายครั้งทำให้รถถังรู้วิธีการตอบโต้พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันและความคิดเห็นสุดท้ายครับได้บอกว่ารถถังได้แสดงวิธีโต้ตอบด้วยการสอกกลับที่ดีที่สุดคือการดึงจังหวะแล้วคู่ต่อสู้จะคลาดสายตาและเมื่อเขาพยายามหันกลับรถถังสามารถฟันศอกเข้าที่ปลายคางของเอ็ดการ์ได้อย่างง่ายดายมันคงสายเกินไปสำหรับคู่ต่อสู้แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองต่างๆต่อผลงานการแข่งขันของรถถังแล้วก็เอ็ดการ์นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูจบแล้วก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องของแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ